ุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของจิงเจอรี่นะคะและจิงเจอรี่ก็ลืมใส่ไมค์อีกแล้วเราจะเสียงชัดขึ้นใน3 2 1ชัดขึ้นป่ะ Hi โอ้ผ่านไป2สัปดาห์นะคะที่ขิงไม่ได้อัพคลิปอะไรเลยไม่ได้อัพอะไรใน YouTube เลยเพราะว่าโมแต่วุ่นกับงานอยู่นะคะก็เลยหายไปนะคะสำหรับคนที่ขอคอนเทนต์นู้นนี้เข้ามานะคะขิงก็พยายามที่จะหาแก๊ปเวลาในการทำให้อยู่นะหัวข้อในวันนี้นะคะเราไม่ได้มาสอนอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูเมคอัพลุคนี้แล้วก็ใน Instagram เรามีโพสต์ไว้นะคะเป็น IGTV เช่นเดิมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะดิกเข้าไปนะคะในหัวข้อในวันนี้นะคะ make sure ว่ากด Subscribe Channel ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คิงอัพคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram ด้วยนะคะ Twitter ก็ดี TikTok ก็ดีนะคะคิงจะทิ้งทุกอย่างไว้ที่คำใดใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะสำหรับคนที่อยากติดตามก็เชิญค่ะเชิญเลยนะคะเปิดประตูต้อนรับทุกคนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับหัวข้อในวันนี้15 facts about me นะคะก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับข้อแรกคืออะไรตื่นเต้นเนาะนะคะเราก็มาแนะนำตัวกันก่อนแล้วกันนะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาติชาวะชันยุตาพงอายุ25ปีจะ26ปีแล้วนะคะ ตุลานี้ก็จะ26แล้วเนาะเวลาผ่านไปไวมากๆเลยข้อ2นะคะงานนะคะตอนนี้ก็คือเขียนบทความให้กับ Club Sister นะคะเป็น Content Creator นั่นเองนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นWriter Columnistสักอย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยรวมถึงมีบิสเนสที่บ้านนะคะซึ่งขิงก็ตอนนี้งาน2 อย่างหลักๆก็คือยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็ไรเตอร์นะคะอันนี้จะดึงเวลาขิงไปเยอะมากก็หลักๆก็คือ3งานก่อนตอนนี้นะจ๊ะข้อ3เรียนจบที่ไหนมานะคะโอ้ตอนประถมจะอยู่ที่อัมพรไพศาลนะคะแล้วก็มัธยมต้นใช่ไหมมัธยมต้นที่กสิณธรเซนต์ปีเตอร์บางบัวทองนะคะส่วนมัธยมปลายก็เรียนปวช.นะคะพอจบปวช.แล้วก็ไปต่อศิลปากรแต่ว่าเรียนไม่จบนะคะก็เรียนได้ปีเดียวแล้วก็ออกนะคะคือ drop ออกมาเลยนะคะข้อ4ครอบครัวนะคะก็มีคุณแม่มีน้องสาวนะคะแล้วก็มีลูกสาวของขิงนะคะแล้วก็มีแมว3ตัวนะคะถ้วยฟูโดนัทแล้วก็ดีโน่นะคะก็อันนี้คือครอบครัวของขิงจะมีประมาณนี้นะคะก็จะมีญาติของฝั่งน้องสาวแล้วก็ญาติฝั่งแม่บ้างอากงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนาะขิงก็เลยจะนับแค่คนที่อยู่หลังคาเดียวกันนะคะก็คือจะมีเท่านี้จ้ะrelationship นะคะจริงๆเรื่องของ relationship อะหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่ขิงโสดมาตลอดจริงๆหรอเพราะว่ามันยาวนานมากเลยนี่ยะใช่ค่ะขิงโสดมา5ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เดทกับใครจริงจังเลยก็ที่ผ่านมาก็แค่มีคุยบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้จริงจังเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือเราอยากconcentrate กับงานมากกว่านะคะเราอยากแบบปูอนาคตของเราให้มั่นคงมากกว่านี้ก่อนที่จะแบบ pay attention ไปที่อื่นเพราะว่าตอนนี้เราทำงานมากอะเราก็ pay attention มาที่งานมากกว่าลูกแล้วนะคะคิงรู้สึกว่าถ้ามีแบบผู้ชายหรือมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตตอนนี้อาจจะทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นอาจจะทำให้แบบคิง manage เวลาอะไรเงี้ยยากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเหตุผลนึงหลักๆเลยก็คือความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคิงเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ตัวคิงกับเขาแล้วมันจะเป็นคิงลูกคิงแล้วก็เขานะคะมันก็เลยจะมีความแบบยากขึ้นมานิดนึงในเรื่องของความไว้ใจแล้วก็ความปลอดภัยของลูกเรานะคะคือโอเคขิงก็ต้องยอมรับว่าก็เหงาบ้างบางทีก็อยากมีแฟนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแบบจะเอาใครก็ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่เกี่ยวกับความรักมานะคะก็เลยเหมือนแบบมันสอนขิงเยอะมากนะคะว่ากว่าที่เราจะเริ่มให้ใจหรือว่าเริ่มที่จะเอาใครสักคนนึงเข้าอยู่กับเราเนี่ยต้องดูอะไรบ้างใช้อะไรและนานเท่าไหร่บ้างนะคะมันก็เลยกันว่าฉันก็เลยโสดมา5ปีนะคะคือเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมปัจจุบันนะคะหรือว่าสังคมที่ผ่านมาก็ตามเราจะเห็นข่าวนะหนึ่งตลอดเลยพวกแบบพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนี่นั่นนะคะขิงไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดกับตัวขิงเลยก็เลยค่อนข้างจะสแกนคนมากถ้าเกิดว่าคนนี้เขายังไม่เต็มที่ขิงก็จะไม่เอาเลยไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าเราถือว่าเราต้องเอาตัวเองแข็งแรงก่อนเราจะไม่อ่อนแอให้กับความรักเด็ดค่ะคือความรักมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องอ่อนให้หรือว่าลดตัวเองลงไปนอกไหมขิงอยากเจอคนที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วก็ชอบในสิ่งที่เราเป็นจริงๆไม่ใช่แค่แบบเข้ามาเพื่อ take something away อ่ะคุณออกปะมันไม่ใช่แค่แบบเข้ามาให้เธอดูแลฉันอย่างดีแล้วฉันก็เลิกกับเธออะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่คือมันต้องเป็นการแชร์แล้วก็เข้าใจ understand อย่างเงี้ยอันนี้คือความรักของ
ขิงในวัย25นะคะรวมถึงต้องมีความเห็นครอบครัวสำคัญที่สุดดูยากดอกใจคนเรามันไม่ใช่ว่าหน้าตาการศึกษาดีแต่คือ mindset อะไรอย่างเงี้ยมันดูยากมากในส่วนของ kink นะคะหรือว่ารสนิยมแปลกๆอะไรเงี้ยบางคนเราก็ไม่รู้เลยแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปนิดที่6นะคะสัตว์เลี้ยงนะคะก็มีถ้วยฟูโดนัทและดิโน่นะคะเป็นแมว3ตัวนะคะข้อที่7 playing music type of music I'm into นะคะก็ต้องยกให้แจ๊สแล้วก็ R&B เลยนะเป็นเพลงที่ขิงฟังได้ทุกวันขิงฟังได้ทั้งวันและขิงก็ฟังได้ทุกโอกาสด้วยไม่ว่าจะขับรถทำงานอาบน้ำนะคะทำอาหารอะไรเงี้ยคือแจ๊สกับ R&B นี่คือ the best ของ the best เลยนะข้อที่8 movie นะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องลิสต์หนังที่ขิงชอบจริงๆก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วกันขอขึ้นชื่อเรื่องไว้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดออกมาจะนึกไม่ออกแต่ว่าตอน edit เนี่ยเราจะไป research เพิ่มนะคะว่าลิสต์หนังที่ขิงชอบจะมีประมาณนี้นะคะซึ่งประเภทหนังที่ขิงชอบขิงก็ต้องพูดว่าขิงชอบ romantic comedy นะคะดูแล้วสบายใจดูแล้วแบบมีความ iconic เบาๆมีความแบบเพลิดเพลินไม่เครียดมากแล้วก็อีกแบบนึงที่ขิงชอบคือ based from true story นะคะเพราะว่าอะไรมันทำให้เราเข้าถึงแก่นหนังได้มากขึ้นทำให้เราอินกับหนังตัวนี้มากขึ้นนะคะว่าบุคคลคนนี้เขาเคยมีอยู่จริงๆแล้วเขาเคยทำอะไรมาบ้างหนังอีกประเภทหนึ่งที่ชอบก็จะเป็นหนังอินดี้นะคะอาจจะแบบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับความรักหน่อยหรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักนะคะก็จะเป็นแนวเพลงเพราะๆภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะอินทูเหมือนกันข้อ9 places นะคะก็สถานที่ที่ชอบทะเลที่สุดเนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันมีแอคทิวิตี้มากมายนะคะเราสามารถแบบขับรถรอบเกาะหรือว่าเราสามารถอาบแดดนะคะสามารถว่ายน้ำ snorkeling ดูปะการังนั่งเรือกินอาหารหรือว่าจะชิลไม่ทำอะไรเลยหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะสถานที่ที่ชอบมากกว่านี้ก็คือโรงหนังค่ะเพราะมันเงียบดีนะคะแล้วก็มันได้ใช้เวลาในการดูหนังแบบเต็มที่จริงๆก็ขิงเป็นคนชอบดูหนังมากนะคะแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งที่ชอบมากๆเลยคืองานการไปคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะคือขิงจะชอบเป็นคนที่ออกไปข้างนอกไปหาอินสปิเรชันใหม่ๆไปอยู่กับอะไรที่เองชอบแล้วขิงรู้สึกว่าแบบมันบลูมอ่ะนึกออกปะมันได้อ่ะมันได้เอเนอร์จี้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยขิงจะชอบไปสถานที่ที่สามารถเรียกแรงบันดาลใจให้เราได้นะคะอย่างที่บอกไปก็จะมีโรงหนังงานคอนเสิร์ตเอ็กซิบิชันต่างๆนะคะเป็นมิวเซียมนะคะหรือว่าจะเป็นงานแสดงโชว์บรอดเวย์เนี่ยนี่ขิงชอบมากขิงคนชอบอะไรอย่างงี้มากแล้วก็สถานที่นึงที่ชอบมากคือร้านเครื่องเขียนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เรียนมาเกี่ยวกับศิลปะเนาะก็จะมีความแบบอยู่กับเครื่องมือเครื่องไม้อยู่กับผู้กันอยู่กับสีอะไรเงี้ยบ่อยและเยอะมากเป็นพิเศษคือต้องใช้เครื่องมือพวกนี้ในการเรียนข้อ10 hobbies นะคะอู้ hobbies มีเยอะมากเลยอ่ะเอาข้อแรกก่อนแล้วกันร้องเพลงร้องบ่อยมากร้องทุกวันร้องจนข้างบ้านเกลียดแล้วนะคะข้อ2ก็คือแต่งหน้าทำคลิปวิดีโอเนี่ยก็ถือเป็น hobby อย่างนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินแล้วก็ activate มากก็คือทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองในทางใดทางหนึ่งนะคะข้อ3ขิงชอบเที่ยวนะคะเที่ยวนี่ไม่ได้เที่ยวกลางคืนอย่างเดียวนะเที่ยวแบบไปเจอเพื่อนไปเล่นเกมไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยชอบมากคือไม่ชอบติดอยู่บ้านคือเมื่อไหร่ที่อยู่บ้านนานๆจะรู้สึกว่าแบบเศร้าอ่ะเราอยากเจอเพื่อนอะไรอยากแฮงเอาท์เลยคือไลฟ์สไตล์ของเราที่ชอบนะคะ4ชอบวาดรูปเพนติ้งต่างๆนะคะก็แต่ก่อนจะมีรูปที่ติดตอนนี้เอาออกไปแล้วเพราะว่าน้ำมันไหลลงมานะคะแล้วมันก็ทำให้กระดาษเปื่อยนะคะแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่เราเรียนศิลปะมาเราก็เลยมีความชื่นชอบในเรื่องของวาดรูปเป็นพิเศษนะคะข้อ11การศัลยกรรมทอนไม่เคยทำอะไรเลยนะคะทำแค่ดัดฟันถ้าเกิดอันนั้นนับนะข้อที่12 idol นะคะโห idol มีเยอะมากเลยอะแต่ว่าขิงขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะ idol ของขิงคือเฟมินิสต์ค่ะคือคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วเห็นคุณค่าของความเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะคนที่กล้าออกมาพูดคนที่กล้าสนับสนุน support นะคะทุก activity ทุกความมีสิทธิ์มีเสียงของผู้หญิงเหล่านี้คือคนที่เป็นไอดอลกับตัวขิงมากเลยเพราะว่าขิงเป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านการรุนแรง abuse ในครอบครัวมาก่อนนะคะแล้วก็เคยโดนเรื่องราวที่ไม่ดีจากผู้ชายเนี่ยเยอะมากๆนะคะทำให้จุดๆนึงขิงสูญเสียความเป็นตัวเองไประยะหนึ่งเลยก็คือหลายปีมากจนแบบเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าผู้คนที่เป็นคนท็อกซิกมันสามารถส่งผลกับจิตใจเราได้มากขนาดนั้นนะคะพอหลังจากที่เราก้าวออกมาได้หลังจากที่เราเริ่มโตขึ้นแล้วก็มองเห็นถึงความเป็นจริงว่าเราไม่จำเป็นจะต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเรา
ขิงก็ได้เข้าใจว่าเออมันไม่แฟร์เลยนะที่ผู้หญิงพวกเราเนี่ยจะต้องยอมทำอะไรที่เราไม่ได้อยากทำหรือว่าทำอะไรที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่เราต้องทำเพราะว่าเราไม่อยากจะสูญเสียคนคนนี้ไปหรือว่าเราไม่อยากให้คนตราหน้าว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้เกินไปอย่างเช่นแบบดีเกินไปอยู่บ้านมาเกินไปติดฉันมากเกินไปไม่เทคแคร์เกินไปคือการแบบว่าการทำทุกอย่างมันกลายเป็นว่าความผิดของผู้หญิงซะหมดเลยนะคะคือในคลิปไม่ได้พูดถึงเคสแบบว่าคนที่นิสัยเสียจริงๆนะถ้าเกิดว่าอยู่นิสัยเสียจริงๆอันนั้นก็คือต้องเป็นแยกไปอีกพาร์ทนึงคิงขอยกตัวอย่างเรื่องราวนึงของตัวเองแล้วกันที่สามารถพูดได้ว่าเป็นเรื่องที่ท็อกซิกที่สุดเลยในชีวิตก็คือความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดนะคะ5ปีแล้วล่าสุดนั้นมากเนี่ยพอจะพูดแล้วก็รู้สึกกระอ่วนนะเพราะเรารู้สึกว่ามันเอชเชมมันรู้สึกอายอ่ะมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะพูดหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้แหละว่าเรื่องนี้เราไม่ได้ผิดนะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาดีเฟนต์เพื่อตัวเองเนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เอฟเฟกต์ต่อเราเราไม่กล้าที่จะออกมาพูดความรู้สึกของเราจริงๆเราไม่กล้าออกมาพูดว่าอันนั้นมันไม่ถูกต้องกับฉันนะเพราะว่าฉันจะพูดไปแล้วว่าฉันกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันแล้วในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกไม่อยากรื้อฟื้นมันขึ้นมาทั้งที่มันเป็นส่วนที่เราสามารถดีเฟนต์ให้ตัวเองได้นะมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะฉะนั้นขิงจะพูดนะคะขิงมีลูกกับผู้ชายคนนี้ค่ะช่วงที่เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะขิงคิดว่าเขาน่าจะเริ่มเบื่อเราหรือว่าเขาเริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่รอดหรอกแต่คือขิงก็รู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่รอดหรอกเราก็เลยไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้แต่งงานกันเพราะว่าขิงรู้สึกแบบไม่นะคะแล้วก็ขิงให้นามสกุลลูกเป็นนามสกุลตัวเองเลยนะเพราะว่าเราก็วางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะมันจะมีคำพูดนึงที่ค่อนข้างจึ๊กใจเรามากเลยจนทุกวันนี้เรายังคิดถึงคำพูดนั้นอยู่แล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบต้องถีบตัวเองให้สูงขึ้นจากคำพูดเหล่านั้นนะคะเขาพูดว่าคนอย่างมึงอะลูกไม่มีทางหลักหรอกเพราะว่ามึงก็เหมือนแม่มึงอันนี้คือคำพูดที่เขาพูดซึ่งแบบพอฟังแล้วแบบว้าวเหมือนแม่กูแล้วมันทำไมวะตอนนั้นนะคะเราต้องยอมรับว่าเราเชื่อเขาเว้ยเราเชื่อเขาว่าแบบเรามันไม่ดีลูกไม่มีทางรักเราหรอกเพราะว่าเราอะดูแลลูกไม่ได้เราดูแลลูกไม่ดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความท็อกซิกที่ซึมเข้ามาในใจเราแล้วก็ซึมเข้ามาในความคิดของเรานะคะทำให้เราทำอะไรที่ลดสิทธิ์ลดทอนความเป็นตัวของตัวเองลงไปเพราะว่าแค่คำพูดของคนอื่นเท่านั้นเองนะคะตรงเนี้ยขิงเดินผ่านออกมาได้แล้วแต่แค่การจะพูดถึงคนที่กำลังเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการ abuse ทางร่างกายหรือว่า abuse ทางคำพูดความคิดต่างๆนะคะให้รู้ตัวและเห็นได้แล้วนะคะอย่ามัวไปจมปักตรงนั้นเพราะว่ายิ่งนานวันเข้ายิ่งเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะเราจะยิ่งสูญเสียความเป็นตัวเองจนสุดท้ายแล้วเราจะไม่เหลือความเป็นตัวเองอีกเลยกว่าเราจะก้าวออกมาหรือเป็นตัวเองที่แบบเหมือนผีเสื้อออกมาจากดักแด้ได้อะมันจะยากมากนะคะจนขิงเนี่ยผ่านมา5ปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังยากต่อการพูดอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความท็อกซิกแบบนี้มันมีอยู่จริงนะคะมันไม่ใช่ว่าเราเมดขึ้นมานะคะ อยากให้ทุกคนลองเห็นส่วนนี้เป็นเรื่องจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นขิงก็เลยยอมรับว่าไอดอลของขิงคือคนที่กล้าออกมาพูดดีเฟนซ์ให้ตัวเองแล้วก็ให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดคำพูดการกระทำการแต่งตัวนะคะหรือว่าทุกๆหน้าที่ที่ผู้หญิงพวกเราเนี่ยเป็นได้นะคะนั่นแหละค่ะข้อที่13นะคะ define myself นะขิงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเฮฮานะคะเป็นคนมี energy เยอะมากเป็นคนที่ถ้าอยู่กับใครแล้วสามารถ push energy ของเขาให้แบบ hype ขึ้นสามารถทำให้บรรยากาศที่เครียดเนี่ยตึงเครียดน้อยลงได้นะคะอันนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นเห็นได้ชัดมากๆนะคะแต่ก็อยู่ที่บุคคลคนนั้นด้วยนะถ้าเป็นคนที่ขิงรู้สึกแบบไม่คุ้มที่จะ spend energy ให้ฉันก็จะไม่ให้อะไรเลยฉันก็จะนิ่งก็จะเงียบนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ appreciate สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะทำให้อย่างเต็มใจที่สุดนะคะแล้วขิงเป็นคนที่คิดน้อย คือเป็นคนไม่รอบคอบนะคะเป็นคนแบบอะไรก็ได้ปล่อยไปผ่านไปไม่ได้สนใจลูกเข้าหูซ้ายหรือหูขวามันก็เลยทำให้ขิงเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนปล่อยวางอะไรง่ายๆนะคะเวลาทำอะไรขิงก็จะแบบว่าก็ช่างมันสิก็ทำไปสิแล้วทำไมล่ะนึกออกไหมอันนี้คือขิงรู้สึกว่าเป็นข้อที่เห็นได้ชัดมากๆนะคะส่วนอีกข้อนึงคือขิงเป็นคนชอบความยุติธรรมมากๆคืออะไรก็ตามนะคะต่อให้เพื่อนเป็นเพื่อนสนิทก็ตามอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนทำไม่ถูกขิงก็จะแบบไม่เข้าข้างเพราะว่าขิงรู้สึกว่าความถูกต้องต้องมาก่อนขิงเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนหัวเราะง่ายแบบไร้เหตุผลเพราะเป็นคนเส้นตื้นนะคะเป็นคนเส้นตื้นมากแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบเซ็กซี่นอตเต็มบิชเช่นมีเหมือนลุคนะเอาจริงๆเป็นคนค่อนข้างติงตองแล้วก็เป็นคนพูดจาอะไรทะลึ่งตึงตังมากคือเพื่อนสนิท3คนนะเวลาขิงพูดเรื่องใต้ซีทุกคนจะรับไม่ได้หมดเลยทุกคนอ๋อแล้วก็อย่างนึงคือเป็นคนมั่นใจนะคะเป็นคนมั่นใจมากมั่นใจกับอะไรผิดๆถูกๆอยู่เสมอ
ข้อที่14นะคะทำยังไงถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆนะบอกก่อนว่าไม่เก่งอังกฤษไม่เก่งเลยไม่เคยเรียนพิเศษสถาบันไหนไม่มีไม่เคยนะคะจะมีก็แค่ความมั่นใจที่บอกไปเมื่อตั้งแต่ข้อที่แล้วเพราะเราใช้ความมั่นใจตรงนั้นแหละทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็เป็นคนชอบฟังเพลงสากลเป็นคนชอบดูหนังสากลชอบฟังข่าวเหมือนกันบางทีเรารู้สึกว่าเราได้ essence เราได้ word ได้ word ใหม่ๆจากอะไรอย่างเงี้ยมานะคะรวมถึงคิงจะเป็นคนชอบแชทมากเป็นคนชอบพูดคุยกับฝรั่งมากแต่ว่าในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้หาคุยง่ายขนาดนั้นนะคะคิงก็จะเล่นเกมบ้างเล่นแอปบ้างอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่ได้ไปทางเซ็กชวลอะไรอย่างเงี้ยเราจะคุยแบบเอามันเฉยๆด่ากันเอามันเฉยๆอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอามันเฉยๆนะคะข้อสุดท้ายนะคะความฝันกับ goal bucket goal whatever คิงอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะอยากมีอะไรเป็นของตัวเองฉันอยากจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของFeminist นะก็หวังว่าความฝันของดิฉันจะเป็นจริงนะคะ build empire ของตัวเองขึ้นมาเอาเป็นว่า15ข้อนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะรู้จักขิงมากขึ้นนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งมาด้านล่างได้เลยนะคะขิงจะพยายามไล่ตอบให้ครบทุกอันนะคะอยากดูวิดีโอใหม่ๆก็ request เข้ามาได้เลยขอเข้ามาได้เลยไม่เป็นไรไม่ serious นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะหวังว่าจะรู้จักขิงกันอย่างมากขึ้นถึงนะคะหวังว่าคำตอบของขิงจะครบแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจ เอาเป็นว่าวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ